โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมมันเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่นไฟล์ Emblem Fate Birthright กันต่อนะมาดูความสัมพันธ์ของคานากับชิโร่กันต่อนะฮะเป็นระดับ B แล้วขอบคุณที่ช่วยฉันเก็บแอปเปิลเมื่อวันก่อนนะชิโร่ขี่ไลน์นายเนี่ยมันสนุกมากเลยนะมันก็เป็นยักษ์สี่แขนเนี่ยเยี่ยมไปเลยแอปเปิลนั่นก็อร่อยเหมือนกันนะแล้วเธอเหลือกลับไปให้พ่อบ้างไหมเนี่ยก็เกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเลยคิดว่าเราน่าจะมาเอาอีกเพื่อเอากลับไปให้ทุกคนวันนี้ฉันเอาดราก้อนสโตนมาด้วยฉันไม่จำเป็นต้องขี่ไหลนายแล้วรอบนี้โอเคงั้นเราไปที่ต้นแอปเปิลกันได้เลยเอ้แต่ว่าเธอมั่นใจแล้วเหรอว่าไม่อยากจะขี่ไหลของฉันจริงๆอ่ะจริงเหรอฉันขี่ได้เหรอขึ้นมาสิฉันกลายเป็นยักษ์สีแขนอีกแล้วไม่มีแอปเปิลลูกไหนจะปลอดภัยได้จากฉันเธอนี่เป็นเด็กที่บ้ามากเลยนะสนุกจังเลยเวลาขี่ไล่คนอื่นแบบนี้พอมาคิดดูแล้วนะไอเรื่องเล่นหนุกๆอย่างเงี้ยฉันก็เก่งเหมือนกันนะฮะไล่มันจะมีอะไรสนุกกว่านี้งั้นเหรอไม่มีอะไรสนุกกว่านี้งั้นเหรออ่ะนั่นถือว่าเป็นคำท้านะหมายความว่ายังไงเหรอว่าแต่พ่อของเธอเคยจับแขนของเธอแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาไหมรอบๆแบบนี้วิวฉันเป็นเหมือนพายุหมุนเลยสนุกใช่ไหมล่ะงั้นอดทนไว้นะฉันจะทำให้เร็วกว่านี้อีเร็วอีกเร็วอีกไม่นั่นเร็วพอแล้วไม่งั้นเราก็ฉันแย่แน่ๆถ้าจะมึนหัวไม่ต้องเป็นห่วงชิโร่ถ้าหากนายแบบจะอ้วกแตกหรืออะไรก็กินแอปเปิลแทนก็ได้นายเป็นเพื่อนเล่นที่ดีที่สุดเลยโอ้ไม่เอานะเธอก็พูดไปงั้นแหละไม่ฉันพูดจริงนะงั้นหมุนฉันอีกรอบสิเร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกโอเคถ้างั้นจับให้แน่นนะแล้วตะโกนบอกให้หยุดนะถ้าหากเธอมึนหัวมากไปโอเคไหมโอเควู้เร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกนี่ไม่ได้ยินฉันเหรอคันนะพูดว่าหยุดก็ได้นะถ้าหากมันโอ้โอเคเอางั้นลุยเลยฮีเร็วอีกชิโร่เร็วอีกรู้สึกมันจะไม่เป็นไรนะคู่นี้ก็ไปกันได้ดีมาลุยกันต่อผมเปลี่ยนจ็อบให้กับอสูราแล้วนะฮะเธอไม่ใช่ซองเทรสอีกต่อไปแล้วเธอจะเป็นคิชินไนท์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถสู้บนฟากฟ้าได้ไอ้ลาโก้มันพลาดอีกแล้วงั้นหรือช่างน่าสงสารจริงๆฉันน่าจะจัดการมันตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรถึงเวลาสู่แผน B แล้วเราจะเริ่มแผนตั้งแต่นับบัดนี้เป็นต้นไปตอนไหนก็ได้ฉันอยากเห็นหน้าโคลินจริงๆเมื่อตอนที่มันตกลงมาในแผนนี้ไม่นะท่านพ่อท่านเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงสวัสดีอีลิสมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้แซนเดอร์อย่าโผล่มาแบบนั้นสิเอาตามตรงนะนี่เธอแอบดูท่านพ่ออยู่เหรอใช่อิลิสเธอน่าจะรู้ดีกว่าใครเพื่อนนะว่าท่านพ่อคงจะไม่ชอบแน่ถ้าหากมีใครรู้เข้าว่ามีใครแอบฟังท่านอยู่เนี่ยต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ตามเผื่อเธอน่าจะรู้ผลที่ตามมานะฉันรู้แต่ว่าอิลิสเป็นอะไรไปฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะสิโคลินก็หายไปลีโอก็เหมือนกันส่วนคามิล่าก็เศร้ามากเธอน่ะออกจากห้องเธอเองก็ไม่ออกจากห้องเลยแม้แต่นิดเดียวและตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเรานี่แซนเดอร์เราจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อวันวานได้ไหมอิลิสอย่าเป็นห่วงไปเลยน้องพี่เมื่อสงครามนี้จบลงพี่มั่นใจว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ จริงเหรอแล้วทำไมพี่ถึงมั่นใจได้ล่ะ well. เพราะว่าพี่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพี่ถึงพยายามสู้ต่อไปถึงแม้มันจะรู้สึกปวดใจก็ตามเราจะต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็ต้องสู้ด้วยพลังทั้งหมดที่เรามีนี่คือสิ่งที่พี่พอจะทำได้สำหรับตอนนี้ I've been waiting for this ในที่หลังจากที่เราแวะนู่นแวะนี่มานานในที่สุดก็ถึงเวลาสักทีเรือลำนี้จะพาเราตรงไปที่บ้านเกิดนายนะโคลินผมรู้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วใช่แหม
แต่ว่าก็อย่าไปเครียดอะไรมันมากเลยนะหลังจากที่เราลงเรือลำนี้เสร็จแล้วมันก็จะไม่มีที่ให้เราซ่อนอีกต่อไป right. นายพูดถูกแล้วล่ะฉันว่าเราน่าจะมาคิดแผนการต่อสู้ได้แล้วเพราะว่าเราน่าจะไม่มีเวลาเหลือให้พักแล้วนะหลังจากที่เราลงจากเรือ hey. โอเคก่อนจะพูดเรื่องนั้นนะขอถามอะไรหน่อยสักอย่างโคลิน oh. ว่าไง yes. ก่อนที่เราจะขึ้นเรือลำนี้มาฉันได้จดหมายจากยูกิมุระมา huh? จริงเหรอเป็นไปได้ยังไง Listen. เขาส่งคนที่ขี่เปกาซัสมานะฮะว่าเป็นเปกาซัสไนท์กับฮิโนกะที่มาจากบอททอมเลสแคนยอนเพื่อตามหาเรานะฮะทั้งคนขี่แล้วก็ม้าต่างเหนื่อยล้าตอนนี้ซากุระกำลังรักษาพวกเขาอยู่ อย่างนั้นเหรอแล้วข้อความบอกว่าไง เกรงว่าจะเป็นข่าวร้ายนะยูกิมุระรายงานมาว่าพวกทหารของนอนเนี่ยมันล้อมโฮชิโดะไว้แล้วและรู้สึกเหมือนว่าทหารจากโมคุชุก็ไปเข้าร่วมกับพวกนอนเพื่อโจมตีเราเหมือนกันฟังดูเหมือนว่าเหลือตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าการป้องกันของเราจะพังตอนไหน no. ไม่จริงนะที่แย่กว่าก็คือไอ้ข้อความเนี่ยมันควรจะถึงเราตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วฉันจะไม่แปลกใจเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยิ่งจะแย่กว่าที่เราคิดซะอีก Why? งั้นมันก็ฟังดูเหมือนว่าเราไม่มีเวลาเหลือมากแล้วนะสิเราจะเป็นที่ต้องกำจัดกาลอนให้เร็วที่สุดเพื่อจบเรื่องนี้ก่อนที่ปราสาทเราจะพังก่อนแล้วอีกเมื่อไหร่เนี่ยจะถึงจุดหมาย Well. ก็อีกวัน2วันแล้วนะตามที่กัปตันว่าไว้เราต้องไปให้ไกลจากอัพสตรีมก่อนนะฮะอัพสตรีมน่าจะเหมือนเป็นคลื่นฮะเป็นคลื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปถึงท่าเรือให้ได้ huh? แต่ว่าตามแผนที่ที่ท่านนักปราชญ์สีลุงให้เรามานะจุดหมายของเรามันควรจะเป็นตรงนี้สินี่ทำไมเราไม่ไปตรงนี้ล่ะ What? ฉันไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะกัปตันเป็นคนบอกเราเลยไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่ See? เดี๋ยวก่อนดูตรงนี้ก่อนนี่ไงเราจะไปที่เดมอนฟอลอยู่ในแผนที่เนี่ยเดมอนฟอลเดี๋ยวเอามาให้ฉันดูหน่อยสิ oh. ใช่แล้วล่ะมันเขียนไว้ในนี้จริงๆด้วยตรงนี้แล้วพี่เคยได้ยินที่สถานที่นี้มาก่อนหรือเปล่าเรียวมะใช่เคยได้ยินอยู่แต่ฉันก็เชื่อมันเป็นแค่ตำนานนะเขาว่ากันว่าวอเตอร์ฟอลเนี่ยน้ำมันทำมาจากไฟมันดูแฟนตาซีเกินไปกว่าจะเชื่อ well. แต่มันก็น่าลองที่จะไปตรวจสอบดูนะมันช่วยให้เราเดินทางได้ไวขึ้นหลายวันเลยทีเดียว uh-huh. ใช่แล้วรีบต้องรีบตัดสินใจแล้วนะเพราะว่าเราใกล้จะถึงที่ตรงนั้นแล้วถ้าเลยไปก็ตามทางเลยอะ What do you think? งั้นก็เอาตามนี้ว่าไงโคลินAlright. ผมเห็นด้วยว่าเราจะไปที่นั่นเราจะต้องตัดสินใจตอนนี้เลยถ้าหากเราไม่รีบตัดสินใจแล้วก็เราคงจะช่วยโฮชิโดะไม่ได้เราตอนนี้เราพร้อมรับความเสี่ยงทุกอย่างเพื่อที่จะไปเดมอนฟอลใครไปกับฉันบ้าง My strength is yours. พวกเราทุกคนพร้อมไปกับนายอยู่แล้วโคลินเดี๋ยวฉันจะบอกกัปตันให้นี่สินะเดมอนฟอลWhat โอ้พระเจ้าช่วยน้ำเป็นไฟจริงๆด้วยYes. ใช่แล้วล่ะถึงแม้มันจะดูแปลกแต่ผมอธิบายให้ฟังได้นั่นก็เพราะว่าที่ใกล้ๆที่แห่งนี้นะฮะมันเป็นที่ที่มีน้ำมันขนาดใหญ่ผสมกับน้ำอยู่แล้วก็เมื่อ100ปีก่อนนะฮะมันก็ติดไฟแต่ติดไฟด้วยสาเหตุอะไรนั้นก็อาจจะเป็นฟ้าผ่าหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็ได้ที่ไปจุดปะทุมันนะฮะและมันก็เผาไหม้จนมาทั่งถึงตอนนี้แม้กระทั่งพวกนอก็ยังหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันปกติมันก็เป็นทางที่เราไม่ควรจะไปอยู่แล้ว hey. โคลินนายเห็นรูปปั้นอันนั้นไหมฉันสัมผัสได้ถึงพลังแห่งดราก้อนเวนอยู่ใกล้ๆแต่มีถึง2อันแน่ Be careful. ระวังตัวด้วยผมเองก็รู้สึกถึงศัตรูที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เหมือนกันโอเคได้เวลาเริ่มกันแล้วนะฮะเอาสกาเลตออกไปมาให้เจอพลังของอสุราคนใหม่นะฮะมาเลยก็แบบนี้ผมจำได้นะฮะโอเคเดมอนฟอลคือมันจะมีอันนึงเป็นกับดักถ้าเราเปิดกับดักปุ๊บมันจะมีลาวาไหลมานะฮะผมจำได้ว่าอันนี้คือซ้ายนะฮะอันนี้คือขวาแต่อันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายนี่ผมจำไม่ได้นะฮะผมจำได้แค่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วอันสุดท้ายที่ขึ้นอยู่กับดวงนะฮะมาเราเริ่มกันเลยระวังด้วยครับแมปนี้มันมีตัวนึงโจมตีแรงมากแล้วก็ไกลมากด้วยคือไอ้ก้อนหินเนี่ย
แต่ไม่เป็นไรเราสามารถใช้ไซโซฆ่ามันได้ง่ายๆเลยนินจาของเราโหดอยู่แล้วมาโจอะไรจ๊ะฮึบหลบได้นี่แน่โอเคแต่ให้ครับประสบการณ์น้อยมากคณะชิโร่ลุยเราไม่มีเวลาให้เสียแล้วบ้าจริงตีไม่เข้าไม่มีพวกมันโหดขนาดนี้เชียวหรืองั้นหรือจริงหรือยิงฟรีก็จริงฮะแต่ยิงไม่เข้างั้นไม่จำเป็นต้องซ้อนทาคุมิก็ได้ฮะเพราะงั้นเอาไงดีวะยิงฟรีไม่คิดตังค์ก่อนแล้วกันมาตีนะโอ้ลินกะโจมตีไม่โดนนะงั้นโมสุที่จริงผมไม่ค่อยอยากจะแพ้อัพสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาก็เอาอะเจอต่อหน้าภรรยาผมมันไม่รอดอยู่แล้วเอาอะไรไปลุยกับมันดีเอาสตีลนากินาตะแล้วกันนะแค่นั้นก็เหลือละให้เดี๋ยวมันเหลือเลือดหนึ่งนี่ว่าผมลืมสังเกตโอเคถ้าเหลือหนึ่งให้เด็กรุ่นใหม่มาลัดดีกว่าให้ชิโร่หรือว่าให้คานะดีกว่าคานะเลเวล4ชิโร่เลเวล5ละมาฮึบโจเข้าให้อัพไหมอัพครับโอเคคานะเลเวล5เยี่ยมสเตตัสเพิ่มขึ้นมาถึง6อันเลยฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะมาลุยกันยิงฟรีไม่คิดตังค์นี่แน่ถ้างั้นแล้วก็ให้ตายเอาใครไปเอ็นมันดีไว้หมอนั่นเดินไหวไหมโมสุโมสุเดินไม่ถึงนะโอเคไม่ถึงไม่ใช่ปัญหาเอาละสิบโอกาสโดนมันน้อยไปหน่อยนะแต่ถ้าโดนชนะเลยแต่โอกาสโดนมันน้อยไปหน่อยนั่นก็ช่วยไม่ได้อะโอเคมันต้องโดนแหละนะนี่มันต้องอย่างนี้สิน็อกไหมเยี่ยมระวังให้ดีนะฮะระยะระยะโจมตีตัวหินไกลมากผมบอกเลยมาไกลแบบสไนเปอร์เลยแหละโอ้โมสุนี่ดูยิงจากระยะไกลเลยยิงจากฝั่งนู้นเนี่ยมาฮึบโอเคพอไม่โดนปุ๊บก็พลังป้องกันลดไปซะไอตัวนี้เนี่ยเลือดมันมีเยอะมากอะถึง40แต่ว่าไซโซสามารถจัดการมันได้เพราะฉะนั้นแล้วผมเลยไม่ได้เครียดอะไรมากเท่าไหร่ไหนเขาเป็นนินจาผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนี่นะหมันไส้เบื้อลดไปซะจะได้แจกเด็กรุ่นใหม่ฮะฮิโนกะฮิวฟรีโอเคฝากด้วยนะไซโซจัดการไอ้ก้อนหินนี่ทีมาโจนี่แน่โอเคให้เรียวมะเป็นคนเปิดแล้วกันอันนี้ซ้ายนะฮะซ้ายแล้วเราจะบุกไปฆ่าพวกมันเลยถือธนูเหรอบังอาจนักไหนมีนักธนูมากกว่านี้ไหมมีตัวเดียวงี้เสร็จผมละตายไปซะถ้ามหากไม่มีแบบว่าพวกนักธนูมากผมปล่อยให้ฮิโนกะลุยได้แบบคนเดียวสบายๆนะฮะ okay. พลังป้องกันเธอสูงอยู่แล้วใครตามไปได้บ้างมี2คนโอเคเฮีย yeah. โดนกลับมา17เลยเหรออย่างงี้มันเชิงเง่าในเลยนะฮะนี่เราก็โจมตีได้แต่ผมกลัวลินกะจะถูกไอ้พวกที่อยู่ด้านหลังฆ่านะฮะโอเควันนี้โดนกลับมา20เลยหนักไปงั้นเอางี้อสุราว่าไงโอ้โหโดนหนักเหมือนกันโดนทีเดียวตายเลยแหละฮะเพราะว่าเลือดเธอน้อยเกินไปยิงฟรีจากตรงนี้ได้อยู่ฮะแต่ต้องมีคนฆ่าหมอนั่นก่อนเอาไงดีวะดูดินี่พวกเราอยู่ในรัศมีกันทุกคนเลยนะฮะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
กำจัดศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าก่อนรับไปซะเพราะอย่างมากมันก็โจมตีได้แค่ทีเดียวนะฮะพอแค่ไม่ใช่อสุราไปคนอื่นโดนไงก็ไม่ตายอ่ะเยี่ยมดับไปซะยิงฟรีไม่คิดตังค์แต่โดนกลับมา8ดาเมจมันก็ต้องเสี่ยงแหละถ้ายิงโดนก็ชนะเลยอ่ะมาจบเลยมาโอเคโอ้ผมไปไม่ไกลพอฝากสู้ๆนะเพราะว่าถ้าไม่สู้ผมก็ไม่รู้จะโอเคฮะมาโอเคไปแมปนี้นะฮะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราใช้ดราก้อนเวนผิดเนี่ยมันมีสิทธิ์ทำให้เราตายทั้งเป็นได้เลยนะฮะเพราะว่าจะมีอันนึงเป็นกับดักถ้าเรากดโดนกับดักนะฮะมันจะมีลาวาไหลเข้ามานะฮะแล้วเราจะไปไหนไม่ได้ไปสัก 2-3 เทิร์นใหญ่ๆแล้วมันจะสปอลศัตรูมารัวๆเลยนะฮะแต่โชคดีที่ผมจำได้ว่าอันไหนมันไม่ใช่กับดักนะฮะแต่ผมจำได้ไม่หมดอันแรกนี่คือทางซ้ายนะฮะอันที่2คือทางขวาส่วนอันสุดท้ายผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆก็ต้องมาลุ้นเอาอันสุดท้ายนะฮะผมไม่รู้เลยมาโอเคไซโซกับเฟลิเซียไซโซนี่จะเป็นคนเดียวเลยนะที่สามารถจัดการไอ้พวกก้อนหินกระหลวกกระหลัวเนี่ยฮะอินเวเดอร์เนี่ยฮะสโตนบอลได้ด้วยการโจมตีเพียงชุดเดียวนะฮะคนอื่นทำไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าไอ้หินเนี่ยมันจะแพ้สติลชูริเคนนะหรือไม่งั้นมันอาจจะแพ้อาวุธทุกอย่างที่เป็นเหล็กนี่ผมยังไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวเพราะงั้นแหละเดี๋ยวผมจะลองเอาใครก็ตามที่มีพวกอาวุธประเภทสติลนี่ไปโจมตีมันดูนะนี่อย่างลินกะมีสติลขับเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาไปโอ้แต่ไอ้ตัวนั้นอยู่ไกลมากระวังให้ดีนะฮะสโตนบอลเนี่ยมันโจมตีได้ไกลมากนี่คือระยะโจมตีนะฮะแต่ยังไม่รวมระยะเดินสมมุติถ้ามันเดินมาอีก3ช่องเราก็ต้องระวังเผื่อไว้อีก3ช่องนะฮะมาเพราะงั้นทำให้มันเป็นตัวที่อันตรายมากและมันโจมตีค่อนข้างรุนแรงนะค่อนข้างแรงมากอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ระวังด้วยมันจะยิงมาจากฝั่งนู้นเข้ามาทางนี้ได้นะฮะต้องรีบเปิดทางไปต่อก่อนโอเคมาไปกันเถอะที่รักจ๋าโอเคเราเอ็นมาด้วยโนเบิลยาโตไปเลยชึบยักกระดับเลเซอร์ย่อเนี่ยนี่แหละฮะวิธีของเจไดฮะใช้ไลท์เซเบอร์ฟาดฟันศัตรูโอเคเอาล่ะที่เหลือก็ไปกับทาคุมิแล้วกันทาคุมินายิงไอ้หมอนี่เลยยิงฟรีถ้าติดคีก็เอ็นได้เลยถ้าติดนะฮะแต่มันไม่ติดโอเคไม่เป็นไรไม่ได้คาดหวังให้มันติดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เด็กรุ่นใหม่เป็นคนซ้ำจะดีกว่าให้คณะละกันเพราะว่าคณะเลเวล4เราอยากให้คนที่เลเวลน้อยได้เลเวลรู้สึกว่าเล่นครั้งนี้ผมเล่นฮีโร่ได้สมดุลมากนะฮะถ้าเทียบกับภาค Awakening เพราะว่าในภาค Awakening เนี่ยผมเน้นให้เก่งแค่ 4-5 คนก็พอนะฮะคือแต่ว่ามันเก่งเวอร์ไงเก่งเวอร์แบบโดนลุมก็ไม่เป็นไรสัก 4-5 คนพอส่วนคนอื่นจะเป็นจะตายอะไรดีก็ช่างเฮดมันนะฮะรู้อยู่ใช่ไหมว่าเฮดแปลว่าหัวโอเคก็ช่างหัวมันนั่นแหละโอเคลงมาทางนี้นะฮะอย่าไปอยู่บนมีสิทธิ์โดนสอยได้ทุกเวลาโอเคส่วนชิโร่เข้าไปในตัวคณะได้เลยฮะอยู่กับเมียนะให้เมียได้เวลบ้างส่วนพวกที่อยู่ทางนี้ก็ให้เดินให้หมอนั่นเดินได้3ช่องใช่ไหมดีนะผมไม่รีบเข้าไปอยู่หลังโคลินไว้ดีกว่าสักดินกะเป็นเกกะจังวะดินกะมาตรงนี้ไม่โคลินนะตอนนี้อสุราไม่สามารถใช้เพลงต่อเทิร์นได้แล้วนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนจ็อบละแต่จะเปลี่ยนเป็นซองเทรสได้ไหมนั่นก็คือเปลี่ยนได้นะฮะอสุราเป็นตัวละครเดียวที่เป็นซองเทรสได้ไม่นับรวมลูกนะฮะถ้าจำไม่ผิดลูกของอสุรานี่น่าจะเป็นซองเทรสได้เหมือนกันน่าจะนะฮะแค่น่าจะเฉยๆถ้าจำไม่ผิดโอ้โหคานะโดนเต็มๆ9ดาเมจเลยแต่ไม่เป็นไร
คือแมปนี้มันง่ายตรงที่ว่าเดี๋ยวผมส่งไซโซเนี่ยไปเก็บตัวหินให้ทุกคนก่อนแล้วให้ทุกคนตามมาทีหลังฮะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากโอเคอันนี้ด้านซ้ายเราต้องการคนที่มีสายเลือดมังกรไปเปิดประตูเอาเป็นว่าให้เลียวมะแล้วกันดราก้อนเบนอันนี้ทางซ้ายผมจำได้คือแบบถ้าเฟลมานี่หน้าลาเลยฮะแบบอายมากอะแต่ไม่เฟลหรอกมันมีนักธนูเห็นไหมฮะทาคุมิเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้ถึง32นะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถฆ่ามันที่มีเลือดถึง40ได้แล้วมีโอกาสโดนสวนกลับมา 45% ที่จะโดนดาเมจถึง17ดาเมจซึ่งมันแรงมากเกินครึ่งอะเกินครึ่งของเลือดทาคุมิถึงแม้เปอร์เซ็นต์โดนจะครึ่งต่อครึ่งแต่มันเสี่ยงมากขณะที่เราเองก็มีโอกาสติดคิ28ถ้าติดคิคือเราสามารถฆ่ามันได้นะฮะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาทาคุมิเข้าไปเสี่ยงดีไหมเพราะว่าดูมันจะค่อนข้างคุ้มนะโอเคเอาก็เอานะเดี๋ยวให้คนอื่นมาคุ้มครองให้ไงโอเคนัดนี้ไม่ติดนะเรามาดูซิว่าเราหลบได้ไหมอันนี้คือเป็นลางดีฮะได้ตีฟรีไม่คิดตังค์โอเคก็ให้คณะเมกาชิโร่มาเอ็นมันให้ผมแนะนำให้เป็นสลับมาเป็นชิโร่ดีกว่าเพราะว่าให้คณะเวลอัพไปแล้วชิโร่เนี่ยมีดีที่พลังป้องกันนะผมว่าชิโร่โดนดาเมจเบากว่าคณะมากขนาดว่าไม่ใช่มังกรไม่ใช่อะไรเลยเป็นแค่บาสละนักทวนเวทมนต์นะแต่ว่าไม่ได้ใช้เวทเลยดูงี้ผมน่าจะเปลี่ยนเป็นสเปียร์มาสเตอร์เพราะว่าสเตตัสมันต่างกันนิดหน่อยก็คือบาสละเนี่ยมันจะทำให้เราใช้คัมภีร์เวทได้ก็มันดีตรงที่ว่าถ้าหากคนเล่นแบบทั่วถึงเราสามารถใช้คัมภีร์เวทจัดการได้พวกที่มันแพ้เวทได้ไงฮะแต่แบบสเปียร์มาสเตอร์มันใช้ทวนได้เหมือนเดิมแต่แค่ทวนอย่างเดียวไงฮะแต่มันสเตตัสจะเน้นไปทางทวนไม่เน้นเวทเลยฮะซึ่งอันนี้ผมเลือกเล่นบาสละถ้าทั้งที่ไม่เล่นคัมภีร์เวทมันเลยดูไม่ค่อยคุ้มนะฮะแต่ถามว่ารีได้ไหมมันรีได้ฮะแต่เลเวลมันจะกลับไปใหม่เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งไปรีมันนะฮะปล่อยไปก่อนไม่เป็นไรไม่ว่ากันฆ่าไม่ได้แต่เราก็ไม่โดนดาเมจเหมือนกันโอเคไอ้นี่มันขวางทางจังวะช่างมันนะเราไปช่วยทางนู้นดีกว่าจงพ่ายแพ้ไปต่อหน้าโนบะอุยาโตะเรียบร้อยครับศัตรูที่โจมตีเราทั้งหมดมีทั้งหมด4ตัวนะฮะแต่ว่าก็โจมตีได้แค่อย่างมาก3ครั้งถ้ามันจะเลือกไม่ใช่แต่ว่าผมจะสวนไปแล้วมันตายนั้นผมจะโดนรัวๆเลยฮะบางครั้งการมีดาเมจมากไปก็เป็นการฆ่าตัวตายนะฮะหนียิงฟรีให้อาซุกิบ้างสวัสดีพ่อแฟมิลี่พาวเวอร์เลเวลอัพแล้วฮะอาซุกิเลเวล4 What the fuck วันนี้ไม่ใช่วันผมแน่นอนฮะขึ้น1สเตตัสนี่เป็นอะไรที่ขายขี้หน้ามากโอเคเอ็นมันเลยไซโซไปอย่างโอกาสโดน 100% นะไม่จำเป็นต้องไปนั่งลุ้นอะไรไซโซนี่มีทั้งความเร็วความแม่นนะฮะทั้งเร็วทั้งแม่นทั้งแรงในคนเดียวกันนะส่วนความถึกก็ค่อนข้างใช้ได้ไม่ได้แย่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึกเวอร์แต่ว่าถือว่าถึกนะฮะนี่ใช้สติลขับตกหน้ามันนี่ถ้าตกโดนนี่มันเจ็บมากเลยนะในขณะที่เราโดนดาเมจแค่สุดคุ้มเลยนะคุ้มอย่างเดียวไม่พอฮะเราต้องฆ่าเลยฮะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บไอ้นินจานั่นมันเดินได้ไกลเท่าไหร่อ่ะโอเคไม่ไกลมากเราเอ็ดมันได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้ว5ดาเมจแต่โอกาสโดนน้อยไปฮะต้องพึ่งคนอื่นนะโอเคโดนอยู่แล้วแลชมิลิตโอเคซากุระเลเวล6ถึงจะเห็นดูสเตตัสเธอไม่ค่อยสูงนะแต่เธอก็ใช้ได้เป็นสายฮิลที่แบบถือว่าสเตตัสดีมากนะฮะไม่โดนใครโจมตีทีเดียวตายนะมาดิอาชีพเดียวกันนะโอเคไอ้นี้จะเรียกว่ารีวิลหรือรีไวน์สมอร์ตก็ได้นะฮะแต่ที่จริงจะอาจแบบรีไวน์เหมือนในแอคแท็กออนไททันนะจะตัดตัวเอ็นออกไปเพราะฉะนั้นแล้วจะเรียกรีวิลหรือรีไวน์ก็ได้ผมว่าได้หมดมาเรียกว่ารีไวส์มอดมันดูเท่กว่านะแล้วก็ที่จริงเนี่ยไอ้ดาบที่เรียกว่าสปอร์ตเนี่ยมันจะมีคนแบบว่าเรียกว่าสวอร์ดกับสอดนะฮะที่จริงต้องมีคนเรียกว่าสวอร์ดนะอันนั้นคือเรียกถูกแต่ว่าผมว่าเรียกว่าสปอร์ตมันดูเท่กว่าไม่
ไม่ค่อยเป็นพวกหัวอนุรักษ์คำพูดที่มันถูกเลยนะผมเนี่ยชอบพูดคำผิดนะเพียงแค่เหตุผลว่ามันเท่กว่าเอาล่ะเหลือนินจาตัวนี้นะช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเพราะว่าเราต้องรีบส่งไซโซไปจัดการไอ้สโตนบอลตัวนั้นเดี๋ยวเจ็บไม่น้อยนั่นเนี่ยขอคิวให้ก่อนเจ็บไป9ดาเมจไอ้9ดาเมจผมก็ไม่ยอมอ่ะโอเคโมสุจัดการ I welcome the challenge สโลโมชั่นปึ๊บๆชอบท่าเก๊กของ Master of Arm มากเลยฮะมันท่าเจ๋งมากตอนถือทวนเนี่ยโอเคไม่มีพวกธนูฮะงั้นสบายผมเลยฮะเวนช์กาตานะผมโดนกลับมา27ดาเมจแล้วไงฮะถ้าเป็นฮิโนกะโดนแค่10ดาเมจโอ้ยเมียถือกับหัวแถมฆ่าได้เลยฮะนั่นแค่เป็นหน้าที่เมียนี่ไงหน้าที่เมีย10ดาเมจ10ดาเมจเอง10ดาเมจเองไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้เวนช์กาตานะมาแล้วฮะไม่รู้เหมือนกันว่าดาบนี้มีความสามารถอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันฟูจินยูมิฆ่าไม่ได้ฮะแต่ยิงจนเจ็บได้เอาตัวนี้ดีกว่าก็ฆ่าไม่ได้ทั้ง2ตัวเลยฮะจะเอาตัวไหนดีว่าตัวไหนมันดูอันตรายกว่าเกรดมาสเตอร์กับฮีโร่ผมว่าไอ้เกรดมาสเตอร์นี่ดูน่ากลัวกว่านะเอามันก่อนแล้วกันแล้วอีกอย่างคือผมไม่โดนมันสวนกลับมาไงไอ้ตัวที่ถือดีวายสปอร์ตน่ะมันโจมตี2ช่องนะฮะมันเป็นดาบเวทมนต์ที่ไอ้คิงกันเลวมันเคยใช้อ่ะในภาคอเวกนิ่งดาบอันเดียวกันนั่นแหละฮะโอเคจัดการมันได้ไหมตีฟรีได้ฮะไอรอนนากินาตะโจมตีมันฟรีได้อยู่นะโจมตีฟรีก็ได้เวลกันนะเพราะงั้นไม่ถือเรียบร้อยลดไปซะสเตตัสฉีของจริงอะถ้าไม่วืดเลยเราชนะเลยนะไม่วืดเลยเว้ยโอเคลิมกะเลเวลอัพนะลิมกะเลเวล8ละสเตตัสเธอไม่ค่อยสูงไงฮะแต่ก็พอใช้ได้ก็ไม่ถือว่าปั้นเสียเปล่าโอเคโอกาสโดน 41% ดาเมจ7ครั้งนี้ต้องลุ้นแล้วต้องไม่โดนนะไม่ต้องลุ้นละโดนเต็มๆเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ตายชัวร์ฮะเพราะว่าผมกะไว้แล้วคำนวณไว้แล้วว่าไอ้เกาะเนี่ยมันเต็มแล้วถ้าโดนอีกดอกนึงก็จะมีโคลินมากันให้บังอาจเลนเฮเวนท่านี้ทำหาเลยได้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพออ่านแป๊บนึงเลนเฮเวนเหรอเดียลฮาร์ฟโฟสเต็งออเมดแอสโบนัสดาเมจอ๋ออารมณ์ประมาณคล้ายๆกับอิกนิชของโรบินนั่นแหละฮะที่ว่าจะลดเอ้ยไม่ใช่จะลดจะเอาพลังโจมตีของเราที่เรามีอยู่ครึ่งนึงมาเพิ่มพลังโจมตีของเรานะพูดง่ายๆคือแรงขึ้นอีก 0.5 ดาเมจนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะโอเคไอ้ก้อนหินเบือกมันเหยียบอันถูกอยู่นะอันถูกคืออันขวาอันเนี้ยหมอเกินไปแล้วโนบลยาโตฆ่าได้นะไม่โดนดาเมจด้วยโอกาสหลบได้ 29% นะยังไงก็หลบได้อยู่แล้วนอนไปซะเออเว้ยนอกจากไซโซแล้วก็มีเราเนี่ยแหละฮะที่มีดาเมจพอจะปิดมันด้วยชุดเดียวแต่ว่าเสี่ยงกว่าไซโซที่ว่าผมโดนดาเมจแรงมากไม่เหมือนไซโซที่ว่าโดนจึงเดียวเองฮะโอเคงั้นลินกะตายไหมลุ้นกันนะโอกาสโดนมันครึ่งกลางๆอ่ะว่าละไม่เป็นไรก็ให้คนอื่นเป็นคนลาดก็ได้ทำไมถึงเจ็บกันขนาดนี้ซันเฟสต้าโอเคเดี๋ยวให้อสุราบ้างฮะไหนๆเธอก็เป็นนักธนูคนใหม่ของเรายิงกันไปเลยนี่ให้ฝึกการใช้ธนูกับเธอหน่อยสักพักเธอจะเก่งแน่ๆเพราะว่าสเตตัสเธอสูงไปทางด้านสปีดกับรีสิตนะเพราะงั้นถ้าเธอเจอตัวใช้เวทเธอเก่งมากแน่รีสิต20นะฮะสปีดก็35ถือว่าพิ้วมากลัก25สกิล34คือแม่นเร็วแล้วก็โชคเยอะนะฮะแต่เสียตรงที่ว่าพลังโจมตีต่ำแล้วก็พลังป้องกันกายภาพต่ำถ้าโดนโจมตีกายภาพเธอมีสิทธิ์นอนได้ในทีเดียวนะเพราะว่าเลือดเธอมีแค่20ด้วย20นี่ถือว่าน้อยที่สุดในทีมอ่ะน้อยกว่าซากุระอีกซากุระ
ยัง26อ่ะมันก็เกินไปอ่ะบางทีผมว่าแต่ไม่เป็นไรนะมาโหลดโอ้ยหมอนี่แม่นมากไอ้คนที่ถือซิลเวอร์แอคตัวเนี้ยโอกาสโดน 90% นะทั้งที่ไซโซไวมากแต่ว่าด้วยความโกรธของไซโซสวนกลับไปทีเดียวถึงกับนอนเลยฮะไอ้ที่เทเมื่อกี้ก็หายไปในบัตรโดนนั้นส่วนหมอนี่ใช้คิลเลอร์แอคเป็นขวานที่มีอัตราการติดคริติคอลสูงมากแต่ว่าดาเมจมันเบสมันเบาอยู่แล้วอะมันเลยไม่ค่อยมีประโยชน์ดีแล้วก็อุ้ยมันรอดฮะรอดจากแอสตอลได้กันเหรอเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรลดสเตตัสไปเดี๋ยวเปิดทางให้นะทุกคนมาลุ้นกันฮะซ้ายหรือขวาเนาะรอบนี้ถ้าผิดนี่ลำบากนะผมบอกว่าถ้าผิดนี่คือลำบากเลยโอเคแล้วเราเหมือนกับว่าไปเปิดแขกมาด้วยนะเพราะว่ามันจะเดินมาหาเราได้แต่ผมเองก็อยากให้มันเดินมาหาเองอยู่ดีเอางี้แล้วกันผมว่าผมส่งเรียวมะไปหามันดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้ลิ้มรสพลังของเรียวมะนะอันนี้ให้อาซูกิแล้วกันแบ่งๆกันไปอ่ะโอเคอาซูกิเลเวล5เฮ้ยเมื่อกี้แกก็ขึ้นแค่1สเตตัสนะนี่แกขึ้น1สเตตัสอีกแล้วเหรอแต่ก็ได้สกิลวิทาลิตี้มาฮะสกิลปิดในทีเดียวของนาทุกคนคงจำนาลูกของโรบินได้ใช่ไหมฮะที่เป็นแอสซาซินเหมือนกันน่ะเฮ้ยอันนี้ไม่อันนี้เป็นมาสเตอร์นินจาในภาคอเวกนิ่งมันเรียกว่าแอสซาซินถ้าจำไม่ผิดแต่สกิลเดียวกันฮะที่ว่ามีโอกาสติดถ้าติดคือไม่ว่าเป็นใครโดนทีเดียวก็จะนอนเลยอ่ะเป็นสกิลที่แบบง่วงเหงาหานอนมากโดนแล้วต้องนอนไม่นอนไม่ได้โอเคผมยังไม่ขยับนะใจเย็นๆนะให้มันมาเองดีกว่าเออ2ดาเมจมันกล้าจังวะนี่ลงให้ดูเป็นขวัญอายฮะเสร็จกูละฟันมันหน้าด้านนี้เลยฮะโนโบยาโตะแรงมากพออัพเกรดแล้วยาโตะแรงขึ้นเยอะเลยฮะไม่น่าจะต้องไปใช้ดาบอื่นเลยฮะโอเคแต่สู้ทั้งที่จมดินอยู่มันก็ดูไม่หล่อนะโอเคสเตตัสขึ้นมามากเลยฮะ5สเตตัสสำหรับโคลินเนี่ยสเตตัสถือว่ากลางๆนะฮะจะเน้นไปทางรักกับสเตนก็คือโจมตีแรงแล้วก็ติดคีย์บ่อยนะแต่สเตตัสอื่นๆโดยรวมมันสมดุลนะก็คือไม่หนาเท่าที่ผมดูแล้วโรบินก็เอ้ยโคลินก็หลบไม่ค่อยผิวนะฮะและพลังป้องกันก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ก็ไม่ได้บางมากพอใช้ได้ขณะที่แบบเรียวมะเนี่ยผิวไหวดังสายน้ำแถมหนักหน่วงมากเลยแต่ด้านค่ารีสิตดันต่ำนะก็คือโดนเวทแรงนะถ้าโดนนะจะหลบผิวอยู่แล้วเอางี้ให้มันมาเองดีกว่าเมื่อกี้มันก็อุตส่าห์มาเองแล้วให้มันมาเองอีกจะเป็นไรไปเนาะว่าไหมลาลี่ไว้ก่อนเลยผมไม่กล้าไปเองเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวๆเอางี้แล้วกันให้มันเข้าใกล้ระยะของไอตัวก้อนหินนะฮะระวังให้ดีฮะไอตัวก้อนหินนี่มันอาจจะยิงอสุราปิวในนัดเดียวได้มันเป็นการโจมตีกายภาพดูดิมันยังยิงผมได้เลยแต่โอกาสโดนน้อยมากไม่น่าจะโดนแล้วฮะโดนก็บ้าละยิงไกลโอกาสโดนยิ่งต่ำว่าทำไมผมพิ้วกว่าไซโซเลยเนี่ยไซโซโดนเบากว่าผมก็ยิงแต่โอกาสโดนครึ่งๆเลยนะเนี่ย 54% เนี่ยโอ้แต่ก็หลบได้เป็นอะไรที่โชคดีมากมาละมาซิเวอร์ยูมิแล้วไงฮะมีเมียดีเข้าใจไหมพลังป้องกันลดลงไปซะดีๆเนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามาตายกันเองฮะเฮ้ยไอ้พวกชุดหลังเนี่ยชุดที่3เนี่ยพลังโจมตีมันไม่เบานะฮะอู้ยควายธนูออกสปิริตนะเฮ้ยวัวสิไม่ใช่มันไม่ใช่บัฟฟาโลฮะอันนี้เป็นออกเป็นวัวโอเคไอ้ต้องเข้าไปค่ายหิน2ตัวให้ได้ต้องเปิดทางให้ไซโซฮะแต่ก่อนเปิดทางผมควรจะฮีลให้เขาก่อนซันเฟสต้าไม่ประมาทนะเจ็บแค่นิดเดียวกูก็ฮีลโอเคมีเงินตอนนี้ผมรวยแล้วนะฮะขนาดว่าไม่ได้ไปฟาร์มอะไรเลยเงินยังมีพอที่จะซื้อพวกคาทาฮีลเนี่ยมาใช้อีกประมาณ10กว่าไม้20ไม้อ่ะไม่ต้องห่วงเลยเอางี้เดี๋ยวผมเปิดทางให้แล้วกันเดี๋ยวโคลินเพิ่งเลเวลอัพไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนมันมีพวกนักธนูอยู่แถวนี้เยอะผมอ้อไอตัวนี้อยู่ไกลไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีนะโอเคอยู่ตรงร้านอยู่ตรงนั้นหมดนะจะได้เปลี่ยนเป็นเมียให้ยิ่งโอกาสดีกว่าอัพครับไม่ต้องห่วงฮะถึงแม้จะเลือดเหลือนิดเดียวโอ้โหขึ้นแค่นี้
วันนี้วันไม่ดีเลยฮะโอเคขอฆ่าไปฆ่าตัวลึกสุดก่อนเลยฮะไอตัวขอบๆแล้วเราจัดการเองนอนไปซะโอเคได้ไหมครึ่งครึ่งอ่ะมันครึ่งครึ่งอ่ะมันไม่ชัวร์20ดาเมจปิดยังไม่ได้ชิโร่ว่าไงนายทำได้ไหมโอ้นายยิ้มเลยอ่ะนายทำไมนายทำอย่างนี้แป๊บนึงคณะคณะปิดได้เลยเอาอะไรดีเอาไรเดอร์กัตตนะแล้วกันมันตีตัวดีผมชอบมากไรเดอร์กัตตนะอู้ตีแล้วชุดขาดเลยน่าเกลียดมากนี่แน่ผมว่าชุดนี้ไออาวุธนี้มันดูแปลกๆเดี๋ยวผมอ่านไรเดอร์กัตตนะแป๊บนึงมันทำให้พรรคพวกที่อยู่ใกล้ช่วยในการโจมตีได้ดีขึ้นนะฮะบวกสปีดอีก3กับเอฟเฟคโอเคและอาวุธชิ้นนี้มีโอกาสที่จะปลดเกราะศัตรูด้วยฮะสตีฟโฟร์อาร์เมอร์มีหน้าแหละเมื่อกี้เกราะมันถึงแตกครับนี่มันถ้าใช้กับคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ ไม่อยากจะคิดเลยโอเคแต่ก็คิดไปแล้วแหละฮะมาเดี๋ยวมาจัดการมันในทีเดียวนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่สามารถจัดการมันได้แบบปลอดภัยเลยนะฮะเพราะว่าโอกาสที่มันจะโจมตีโดนเรียวมะคือ 0% นะเดียวมากเนี่ยก็ยังร้ายกาจเหมือนเดิมเลยเพราะงี้แหละฮะผมถึงไม่ค่อยจะไปฟาร์มอะไรให้เขาเท่าไหร่อ่ะเขาเก่งอยู่แล้วฝึกให้คนอื่นดีกว่าคนอื่นแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางก็เพราะว่าแค่คนอื่นนั่นแหละโอเคมากันให้ไม่ให้มันมาทำอะไรหรอกมาจุ่มๆกันตรงนี้คิลเลอร์โบว์ดาเมจไม่จำเป็นต้องดูฮะมันกระจอกมากเศร้าไปซะNo need to worry. อ๋อ วิลิต โอ้แม่นเว้ยนี่แน่ยิงตรงกับได้อัพแล้วฮะเลเวล8โอ้ยนี่ผมต้องการคนแบบนี้ขึ้นมา6สเตตัสเลยฮะยูโนกะฮิวได้แต่ไม่พอหรอกฮะแค่นั้นมันจะไปพอได้ยังไงอะเอางี้ให้อสุราสักตัวแล้วกันนะเอาตรงไหนดี16ดาเมจการโดนตั้งเยอะโดนสวนมาผมก็ไม่เป็นไรเลยโอเคดีเย็นมาเลยแล้วกันให้อสุราบ้างเพราะว่าผลจากการเปลี่ยนคลาสของเธอตอนนี้เธอเลยกลับมากลายเป็นคีชินไนท์เลเวล5ทั้งๆที่จริงเธอเป็นซองเทรสเลเวล20กว่านะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรสเตตัสดันสูงกว่านะไม่ลดลงเลยสักอย่างฮะดับไปซ้ายพวกเพื่อนซันเฟสตาอาซุกิกับคานะก็สามารถสนิทกันได้นะฮะโอเคทีนี้ฮิโนกะก็กลับมาปิดปังแล้วเมียผมโอเคให้เรียวมะไปเปิดเฮ้ยมันลุ้นนะฮะเนี่ยเอาไงดีว่าตอนแรกคือซ้ายใช่ไหมฮะอันที่สองคือขวาเอางี้ผมว่ามันน่าจะขวาอีกรอบนึงอ่ะตามสู่สำเร็จนะนี่ผมเดาด้วยความรู้สึกนะเดาแต่ผมไปไม่ถึงรอแป๊บนึงเปลี่ยนเป็นโคลินเหมือนเดิมไอ้พวกไอ้หินนั่นอยู่ไกลใช่ไหมมันยิงเราไม่ถึงอยู่แล้วฮะเราต้องแต่ว่าถ้าเราไม่ฆ่าตัวบอสอยู่นี่ถ้าเราไม่ฆ่าไอ้ช่างมันยังไงเดี๋ยวเปิดทางก่อนก็รู้ฮะว่าเราต้องทำไงต่อโอเคฝากด้วยนะเรียวมะจะเชื่อมันในตัวนายดาบก้อนเวนอันสุดท้ายคือขวาฮะอู้ยเราถูกเว้ยไม่งั้นเราก็อีกนานแน่กว่าจะจบพาร์ทนี้โอ้แต่ว่าพอเข้าไปลึกๆแล้วมันตัวหัวหน้านี่มันใช้ม้าสีบล็อกเลยฮะปกติตัวธรรมดาพวกสโตนบอลมันใช้แค่ล็อกนะตัวนี้เลือดเพิ่มขึ้นมาอีก10แล้วพลังโจมตีมันแรงขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคนที่ฆ่าเข้าไปนะที่จะฆ่ามันได้คงจะมีแต่เลียวมะแล้วฮะรอบนี้เอาละส่วนฝั่งนี้แม่งมีแต่นับธนูฮะไซโซจะไหวไหมวะตามหลักก็เดี๋ยวผมเช็คแบบมันมีเมคานิกเหมือนกันไงมันอาจจะลดรีผมก่อนแล้วค่อยฆ่าผมอ่ะผมกลัวตรงนี้งั้นเอางี้ผมรอไอ้เดอะเมคานิกนี่มาฆ่าก่อนน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละอันนี้ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเราบุกเข้าไปแบบรีผ่าไม่ได้เลยที่จริงส่งเรียวมาเข้าไปน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์คนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเราต้องใจเย็นก่อนมุทาคุมินายเจ็บหนักมากแต่ถึงเจ็บเลือดก็ยังมากกว่าอสุราเพราะงั้นเปลี่ยนเป็นทาคุมิไว้แหละเลือดยังเลือดน้อยกว่านิดหน่อยเองไงโอเคแต่อสุราบางกว่า
น่านผมบ้าแล้วเชียวกลยุทธ์พวกมันนะมันจะลดดีผมก่อนแต่มันยิงไม่โดนนะเพราะว่าถ้าหากผมโดนรถดิฟเนี่ยผมน่าจะโดนหินแรงมากอ่ะกลยุทธ์กระหลัวกระหลัวฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดทางให้เรียวมะนะฮะคนที่เข้าไปได้โดยที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรคงจะมีแต่ไม่กี่คนละคณะน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะไรเดอร์กันตันนะนี่ชุดแตกไปซะมันเป็นดาบกวาดมันเป็นดาบทำลายชุดจริงๆนี่แหละฮะโอเคไหมเฟลิเซียแม่ดาเมจเบามากเลยฮะโอเคผมเปิดทางให้ไม่ได้แต่ผมต้องเป็นตัวผมเองฮะเออใช้โนเบิลยาตกเปิดได้เลยอะดาบเดียวอยู่อะดาเมจตั้งเยอะไม่มีไงโนเบิลยาตกโอเคเลี้ยวโอ้ยเฮียผมขวางทางไม่เป็นงั้นเข้าไปได้อยู่เดี๋ยวเช็คก่อนเมคานิกตัวนี้มันเดินไกลเท่าไหร่วะแม่ไม่เบางั้นเราก็อยู่แค่ตรงนี้ก็พอเดี๋ยวมะก็ตามมาเดี๋ยวทิ้งไว้ทากุมิแป๊บหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวให้ทากุมิตามไปด้วยดีกว่าถ้าจะเป็นอะไรที่เจ็บมากโอเคสมบูรณ์แบบนะฮะเข้ามาเองเลยแบบผมชอบนะเข้ามาในรัศมีฆ่าละมาเลยมาเลยชอบโอเคเรียวมะถึงไหมเรียวมะขาดอีก9เดียวนะงั้นไซโซก็ได้มาเอามันเลยฮะจะแน่สักแค่ไหนกันเชียวมันแค่ก้อนหินนะแต่มันก็แค่ก้อนหินที่มันฆ่าคนได้นะฮะโอเคขึ้นมาเปอร์เดียวจะกี่เปอร์ตัวหมดมาสเตอร์ซีลโอเคเราเข้ามาสมทบไว้ถ้าผมเข้าไปนี่ผมโดนตีฟรีฮะไม่เอาเรียวมะเข้าไปเพราะว่าผมโจมตีระยะใกล้ไงมันไม่คุ้มเข้าไปเสริมใครโจมตีระยะไกลได้เข้าไปเลยอ่ะสมมุติที่เหลือรออยู่แถวๆนี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบมาอินเทิร์นต้องค่อยๆไปอ่ะซิเวอร์ยูมิอีกแล้วอย่าวางเนี่ยมีเมียอยู่เว้ยเข้าใจไหมโอ้เอาเรื่องเราไปคืนไปเลเวลอัพครับเลเวล11สตีตัสยังขึ้นดีอยู่ฮะโอเคดีลดไปมาเดี๋ยวแมคานิกมาวัดกันใครจะเจ๋งกว่ากันคนที่เจ๋งกว่าคือฉันดับไปซะทำดีมากคนเดียวรับมือพวกมันได้ตั้งเยอะเนี่ยเอาเรียวมาเอาไปก่อนจัดการมันดาบสายฟ้าไรจินโตโอเคซิลเวอร์ยูมิเก็บไว้มาซากุระตาเธอแล้วย่าฟุตโดเรียวมาเพื่อท่านเรียวมาโอเคไปกันต่อนี่ไปกันต้องรีบไปกำจัดมันให้เร็วที่สุดนะไอพวกบัตรซบเนี่ยมันน่ารำคาญมากโอ้โหต้องโดนยิงฟรีอย่างน้อย 3-4 ดอกเลยนะต้องถึกจริงอะไรจริงหรือไม่งั้นก็ต้องผิวจริงอะไรจริงอ่ะโอเคมอบไอ้นั่นให้ใครดีอ่ะเด็กๆ เดินไม่ถึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเอางี้อาซุกิยัง5ทาคุมิก็8ส่วนอสุราคือ5ผมก็รู้แต่ว่าเอาเธอออกมาเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปส่วนลินกะก็ถึง8แล้วนะซึ่งถือว่าเยอะนะแต่ไม่รู้เหมือนว่าทำไมเธอสเตตัสถึงต่ำกว่าเด็กรุ่นหลังก็ไม่รู้สติลชุดิเคนบาไปก่อนเอานิดหน่อยก็เอาฮะเอาค่าประสบการณ์สัก10ก็ยังดีแล้วก็เจาะให้มันบางลงผมเดินไม่ถึงเว้ยโอเคเปลี่ยนเป็นเมียไปก่อนเพราะมันไม่มีนักธนูเหลืออยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรละโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมเช็คแป๊บถ้ามันเดินมาเนี่ยมันจะยิงได้ไกลเท่าไหร่วะโอ้โหครับมันยิงโดนอสุราชัวร์ไม่เอาออกมาแล้วฮะมันเดินมันบวกกับที่มันเดินช่องมันเดินมันยิงโดนแน่นอนเลยโอเคงั้นไม่เอาออกมาเอาแค่เสริมทางคุณมีก็พอเฮ้ย what the fuck ทำไมมันแม่นขึ้นน่ะปกติเลี้ยวม้าหลบได้ 100% ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ๆมันเพิ่มมา 23% แล้วเนี่ยและเสือกโดนด้วยนะโอกาสโดนแค่ 20% เนี่ยถ้าโดนอีกก็12ดาเมจแล้วนะโอ้ผมชักไม่มั่นใจแล้วว่าเลี้ยวม้าจะหลบพ้นจนกระทั่งถึงตัวบอสนะเพราะว่าถ้าเขาตายไปเอ้าแล้วโดนอีกเหรออันนี้คือดวงตกจริงๆอ่ะ
อ่ะเวรละโดนนั่นนี่คือตายเลยอ้าวแวนเทสกูเอาก่อนว่ะเออเอาไงล่ะนี่ไงเฉียดตายแต่รอดแล้วฮะโอเค What the fuck มันแม่นขึ้นเหรอค่าฮิตเรทมันเพิ่มขึ้นเหรอยังไงไม่รู้แหละฮะแต่ว่าตอนนี้มันทำผมโกรธแล้วเมื่อกี้ผมเกือบเสียเรียวมาเพราะเป็นกำลังสำคัญอ่ะถ้าเสียไปก็คือท้ายเกมลำบากแน่น่าจะทำให้ชิโร่กำพร้าพ่อด้วยผมยอมไม่ได้ฮะเดี๋ยวบังอาจขนาดนี้ปล่อยมึงไม่ได้ละตายเลยแล้วกันนะโอเคใช้กาดก็แล้วกันเพราะว่าถ้าใช้กาดนากินาตานี่ฮิโนกะโดนลุมก็ไม่เป็นไรอ่ะผมบอกเลยโดนแน่โดนแน่กาดนากินาตาดาเมจแค่นี้คิดเกิมเหรอโอเคสกเอ้ยตายจริงด้วยฮะถ้าใช้สตีลเนี่ยมันแรงมากโอโดนกลับมา20ดาเมจเลยแล้วยังมีอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นด้วยเอาชิโร่เข้าไปเฮ้ยเอาอสุกิเข้าไปไม่ใช่ความคิดที่เยี่ยมเลยแม้แต่นิดเดียวนะงั้นทาคุมิเราว่าไงเอ็นมันได้ไหมไม่ได้อะที่จริงสีหน้าตัวละครมันก็บอกแล้วว่าควรเสี่ยงไม่ควรเสี่ยงนี่คือหน้าปกติไม่ยิ้มเนี่ยคือก็ไม่ค่อยน่าจะเอาเข้าไปแล้วนะโอเคเราเปลี่ยนเป็นชิโร่ไปก่อนมันจะให้ผมทำยังไงเอาอย่างนี้ก็ได้อะสูตรเดิมตามสูตรสำเร็จเดิมอะสูตรของท่านไซโซเนี่ยแหละนี่ไงนอนกองกับพื้นไปซะเก่งมากว่านี่ที่อย่างนี้ 0% อย่างนี้นี่เองเลี้ยวมานี่จะหลบระยะใกล้ได้แบบสบายฮะแต่กลับกันเลยดันหลบระยะไกลไม่ออกอะไงงั้นวะทำไมมันทุเรศอย่างเงี้ยวะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะนี่ไม่เป็นไรช่วยๆอยู่แล้วแต่ไอ้พวกหอกนี่มันแม่นมากเลยอ่ะนี่ไงสเปียร์มาสเตอร์ไม่เป็นไรฮิโนกะผมถึงอยู่แล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเน้นถึงอ่ะต้องระวังพวกหอกนี้ให้มากเรียวมะไม่น่าจะสู้พวกหอกนี้ได้อ้าวเสือกสู้ได้แล้วทำไมเมื่อกี้โอกาสโดนมาถึงสูงจังอ่ะอันนี้ผมไม่เก็ตนะแต่ว่าช่างมันเถอะนะกวาดไอ้พวกหินให้หมดเลยปัญหาคือถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าเข้าไปนะฮะมีสิทธิ์ตายมีสิทธิ์ตายไอ้พวกนี้มันไม่ขยับไปไหนด้วยยกเว้นตัวที่อยู่หลังสุดมันจะขยับอยู่มั้ยแต่ไอ้พวกนี้ไม่ขยับไอ้3ตัวนี้ไม่ขยับงั้นเอางี้ถ้ามีโอกาสเปิดก่อนนะฮะเราเปิดลูกน้องมันให้ตายก่อน2ตัวด้วยตัวนี้ไซโซตัวนี้เดียวมะนะฮะแล้วเราก็ค่อยจัดการตัวบอสแบบลูมเอาให้คนอื่นอยู่รอบนอกไว้ก่อนยังไงมันก็ไม่เดินออกมาอยู่แล้วแต่ตัวนี้ต้องล่อออกมาให้ได้ก่อนไม่งั้นรับดาเมจเยอะเกินไปมันไม่ไหวนะเริ่มจากจัดการไอ้พวกหอกหักพวกนี้ก่อนบังอาจมากบังอาจจริงๆนี่นะเกือบอัพเลยเห็นไหมผมระแวงจนแบบไม่ให้ตัวฮิวเข้ามาใกล้อ่ะเพราะว่าถ้ามันเดินแม้แต่นิดเดียวเนี่ยระยะยิงมันเพิ่มอีก3ช่องผมต้องกะล่วงหน้าไว้เผลอกะพลาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าทีมผมมีแต่คนตัวบางๆอ่ะไม่ค่อยมีใครถึงเท่าไหร่อันนี้โจมตีฟรีอยู่แต่โดนกลับมาหนักผมก็ไม่ชอบนะโอเคนี่ต้องกะเอาอยู่ไม่ชอบโดนใครซ้ำตายไปซะทำดีเอ็นเทอร์มาไอตัวที่อยู่หลังสุดอ่ะ okay. อ้าวผมเฮ้ยผมเข้ามันรัศมีตัวนั้นเหรอแต่มันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรีบเข้าไปเอ็นมันเดี๋ยวนี้แหละฮะไซโซทำได้อยู่แล้วมันไม่ไอตัวหลังสุดมันไม่ยอมออกมามันหัวหมอมากไซโซจะเข้าไปโดนลุมไหวไหมวะเลือดลดไปนิดนึงแล้วด้วยสิมันต้องเดิมมันต้องเดิมพันแหละฮะเดิมพันด้วยชีวิตไหนดูซิถ้าไอ้บอสนี่มันตีแรงไหมผมฆ่าบอสในทีเดียวไม่ได้แถมบอสตี11ดาเมจเลยอ่ะอะไรมันจะขนาดนั้นวะถ้างั้นแม่งเฮ้ยเดี๋ยวไม่อยากเสียเขาไปอ่ะไซโซเขาเป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญเราอ่ะเดียวมะเราว่าไง
นะไซโซขึ้นไปเอ็นบนเออโอเคอย่างนี้อย่างนี้พอได้มาจัดการมันก่อนนะเท่านี้การของไซโซเต็มละป้องกันได้ดาป้องกันดาเมจได้ที 100% แล้วก็ให้เรียวมะนะฮะเข้าไปประชิด ตัวนี้โอเคเก็บเกตนะเก็บเกตเกตเต็มทีนี้พวก2คนนี้นะฮะก็มีโอกาสกันฟรีคนละ1ทีมันโจมตีใครต่อให้มันลุมใครก็จะโดนแค่2ที 2ทีเนี่ย2คนนี้กันไหวอยู่แล้วนะฮะสมบูรณ์แบบแผนนี้สมบูรณ์แบบนะฮะส่วนที่โอกาสที่อยู่รอบนอกเนี่ยต่อให้พวกมันลุม3คนก็ฆ่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าถือการนากินาตะอยู่พลังป้องกันเพิ่มขึ้นสูงมากปลอดภัยชนะแล้วเข้ามามันเลี้ยงเลี้ยวมะไม่ต้องมองหรอกฮะเพราะว่าเราใช้การฟรีอันนี้มันเป็นโอ้อย่างนี้นี่เองพอเราสู้กับบอสปุ๊บมันปรับพื้นที่เป็นลาวาเลยฮะโอเคไม่เป็นไรเราเอ็นมันก่อนที่เราจะเสียเลือดมากเกินไปได้อยู่แล้วไม่เร็วแต่เผอิญว่าไอ้3ดาเมจที่ผมไล่มาเมื่อกี้ไม่ถึงตัวสักคนแต่มันสปอร์มาเว้ยต้องเข้าไปช่วยฮะพวกที่อยู่รอบนอกก็อดทนไว้นะแม่งมีนักธนูด้วยเว้ยนักธนูก็ช่างหัวแม่งดิวะเราปิดบอสไม่ได้ทำไมเป็นงั้นวะงั้นปิดบอสไม่ได้ช่างฮะแต่เราต้องเอาฮิโนกะเข้ามาต้องปิดนักธนูให้ได้ก่อนสปอร์เหรอเอาบอสก่อนดีกว่าไหมแต่ถ้าโดนมันโดนสวนกลับมาแล้วมันไม่คุ้มเลยว้ายให้ตายเหอะมาโบแอคแรงสุดละพอโบกับชีโร่เข้าไปโดนแค่ไม่กี่ดาเมจเองพวกที่อยู่ข้างนอกนี่ก็ต้องรับมือพวกนั้นไม่ให้มาตลบหลังพวกที่อยู่ข้างในด้วยนะฮะไม่งั้นเราก็โดนทั้งหน้าทั้งหลังนี่แย่แน่โอ้ยแบบนี้จะเสียใครไหมเนาะไม่อยากเสียใครนะเนี่ยโอเคงั้นชิโร่ไม่ได้งั้นก็คณะอะไรเนี่ยมันจะอึดอะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่นักธนูไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวถอดชุดมันก่อนเลยฮะด้วยไรเดอร์กัตนะนี่แหละเป็นไงล่ะนี่ติดคิงตีโคตีฟีฮะตีฟีเสร็จกูละอาสุราโอ้ยให้อาสุราฟาร์มสักหน่อยก็ไม่ได้ฮะให้ดาบคุมิยิงก็ได้ no need to worry ลดไปซะพลังป้องกันของแกน่ะเลเวล6คณะขึ้นตกสเตตัสเองไม่ใช่วันดีของผมเลยโอเคพอยซันสไตล์เข้าไปปิดมันด้วยซากุระนะฮะแต่ถ้าโดนกลับมาเจ็บแน่โอกาสมันครึ่งกลางๆว่ะทำไงดีนี่ผมต้องเข้าไปช่วยนะการนากินาตะไม่เหมาะเลยอ่ะโบนากินาตะโอ้โหโดนกลับมาตั้ง16ดาเมจอย่างนี้มันหนักเกินอ่ะเอาไงดีถ้าแต่ว่าถ้าไม่เข้าไปช่วย2ไซโซอาจจะตายได้ไซโซไซโซถอยกลับมาก็ไม่พ้นแล้วลาวามันกัดขาแล้วเดี๋ยวนะเควสเกมนี้มันให้เราทำอะไรให้ฆ่าไหมถ้าให้ฆ่าบอสผมจะได้ฆ่าเลยเนี่ยเอาละกันนะขอโทษนะโคลินนายจำเป็นต้องรับบทหนักว่ะนายต้องหลบไม่พ้นนะจัดการบอสเลยละกันนะมันไม่มีทางเลือกจะปล่อยมันไปก็ไม่ได้เฮ้ยเยี่ยมนายทำดีโคลินนายเป็นพระเอกมากยอดเอาละไซโซตานายละถ้าเอ็นบอสได้2 3ตัวที่เหลือนี่ไม่น่าจะเท่าไหร่อ่ะดับไปเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วโว้ยชนะเลยอุ้ยลุ้นเกือบไปแล้วโอเคเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือนี่จะเป็นกับดักของลาโก้อีกแล้วHey. โพลินดูนั่นสิมีทางลับอะ oh. ถ้ำงั้นเหรอมันไม่เคยมีอยู่มาก่อนนี่นาใช่ไหม What? เจคอบนี่คือสิ่งที่ฉันคิดใช่อย่างที่ฉันคิดหรือเปล่า Yes. ใช่มันน่าจะใช่แน่ๆ What was that? นี่พวกนายสองคนกำลังคุยอะไรกันอยู่เพราะงั้นแล้วช่วยอธิบายให้พวกเราที่เหลือฟังหน่อยได้ไหม Yes.
รู้สึกถึงลมหรือเปล่าเป็นอากาศนะมาจากทางนี้ถ้าหากผมเข้าใจไม่ผิดแล้วก็มันน่าจะพาเราตรงไปที่เมืองหลวงของนอทันทีเลยฮะนั่นคือวินแมร์มันมีข่าวลืออะไรบางอย่างอยู่หรอกนะแต่ไม่นึกเลยว่าจะมีทางประตูลับเข้าแบบนี้นี่คือข่าวดีใช่ไหม yes. ใช่ถ้าหากสิ่งที่เราสงสัยนั่นคือความจริงถ้าหากทางนี้มันพาเราไปที่นั่นได้ก็จะเป็นทางลัดเลยอ่ะ Interesting. จากที่ผมสัมผัสได้ถึงอากาศเนี่ยไม่ผิดพลาดแน่ๆแต่ผมยังไม่เห็นทางที่มันจะนำเราไปเลย hmm. แสดงว่านักปราชญ์สีลุงน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว Amazing.หรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนสร้างทางลับอย่างนี้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้ว uh-huh. งั้นเหรอแล้วทำไมเขาไม่ยอมบอกเราแต่แรกถ้าหากบอกเราแต่แรกก็คงจะช่วยเราได้เยอะเลยฮะ hey. แต่ว่ายังไงซะก็นักปราชญ์สีลุงก็ให้แบบแผนที่เขียนด้วยตัวเองอะจะต้องการอะไรมากมายจากคนแก่ ใช่ใช่ใช่ฉันรู้แล้วบางทีเขาอาจจะไม่บอกเราตรงๆนะแต่เขาก็ยังเฮ้ยน่าจะบอกใบ้สักหน่อยก็ยังดีโอเคทาโกมินี่นายยังมั่นใจอยู่แล้วว่ามีสปายอยู่ในหมู่พวกเราอะฉันพยายามที่จะไม่เชื่อแต่ว่าที่ผ่านมานี่เราโชคไม่ค่อยดีเลยนะ Listen. เราไม่มีเวลาจะมาโต้แย้งกันเรื่องนี้แล้วนะเราจะต้องเข้าไปเดี๋ยวนี้เลย yes ใช่แล้วล่ะบางทีจะต้องสู้กับแซนเดอร์หรือแม้กระทั่งคามิล่าด้วยเร็วๆนี้แต่ฉันเตรียมตัวไว้แล้วต่อให้ต้องสู้ก็ตาม we won't give up ได้ยินฉันหรือเปล่ากาลอนเรากำลังจะไปหากันแล้วเยี่ยมมากโคลินแต่มันแย่ตรงไหนรู้ไหมฮะมันแย่กว่าตรงที่ว่าโอ้ยตายเหอะเหนื่อยมากเลยครับพาร์ทนี้กะจะต่อนะที่จริงแต่ผมต้องขอพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ